เล่าว่าริมโขงยามน้ำลดจะปรากฏหินทรงประหลาดถ้าหาเจอทุกคำอธิษฐานจะเป็นจริงเขาเล่าว่าภายในถ้ำลึกกว่า50ไร่มีพลังแห่งแสงมรกตซุกซ่อนอยู่าว่าป่าสีทองแห่งนี้จะทำให้ลืมทุกสิ่งบนโลกทุกที่คงเป็นได้แค่เรื่องเล่าจนกว่าคุณจะออกไปสัมผัสเรื่องจริงด้วยตัวเองการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสวัสดีครับผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการแอบบอกนะฮะในช่อง8วันนี้ก็มาคนเดียวอีกแล้วนะฮะแต่ว่าแน่นอนฮะวันนี้ได้รับเกียรตินะฮะพิธีกรหญิงของเราซึ่งกำลังเดินทางมานะฮะตอนนี้บอกว่าน้องแคทนะฮะวันนี้น้องแคทมาในรายการเราด้วยฮะรวมถึงวันนี้พี่ไอซ์นะติดภารกิจหนักนะครับเพราะว่าแน่นอนว่าวันนี้พี่ไอซ์ต้องไปในเรื่องของการตัดสินนะฮะการประกวดซึ่งวันนี้ฮะผู้ชมฮะอย่าลืมด้วยใครที่กำลังดูแอบบอกในตอนนี้นะฮะเข้ามาใน Facebook แล้วก็กดไลค์กดแชร์ได้เลยนะฮะช่องทางการรับชมเหมือนเดิมเลยนะฮะ www.channel8thailand.com นะโลกุทีวีทุกรุ่นเลยไม่ว่าจะเป็นมาริมาทีวีรวมถึงไทยทีวีชั้นเน็ตเวิร์กด้วยนะฮะดาวน์โหลดกันได้ง่ายๆนะฮะพิมพ์ channel 8นะครับแล้วก็ทั้ง Android ทั้ง App Store นะฮะ iOS Android มีหมดเลยสามารถเข้าไปโหลดแล้วก็ดูรายการอื่นๆนะฮะของช่อง8ไอ้ช่อง8ได้เลยนะฮะต่อ24ชั่วโมงนะฮะรวมถึงสายสดนะฮะที่029423319นะครับ029423498 2เบอร์นี้อยากโทรตอนไหนโทรได้เต็มที่เลยฮะคุณผู้ชมฮะวันนี้เรามีเรื่องราวบอกเลยว่าเต็มที่นะฮะจัดเต็มกันเดียวไม่เป็นพี่ดิวเดอะสตาร์ซึ่งล่าสุดออกมาโพสต์นะภาพที่แบบว่าที่ไปสวีทนะฮะกับจีจี้แฟนสาวแล้วก็รวมถึงรัศมีแขนเขาบอกว่าได้ข่าวเนี่ยรับรองว่าคุณผู้ชมต้องอิจฉากันไปตามๆกันเพราะรัศมีแขนเนี่ยตอนนี้คุณผู้ชมเชื่อไหมว่าเขาเนี่ยนะเขาเปิดตัวแล้วนะฮะแล้วก็กำลังจะต้องแต่งงานกันหลังจากโดนเซอร์ไพรส์ไปรวมถึงเวียนะฮะหลักแต่งงานมาแล้วนะฮะเรื่องลูกโป่งจากเบลล่าลานีจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรารอติดตามกันนะฮะรวมถึงนี่ยังไม่หมดด้วยดูเล็กก่อนบ่ายแล้วรวมถึงตั๊กกับนุ้ยเขาจะออกมาเป็นแบบไหนนะฮะจะมีความรักที่หวานชื่นขนาดไหนวันนี้มีภาพไปชมกันด้วยนะผู้ชมฮะรวมถึงใครที่เป็นแฟนเพลงไอ้เป็นแฟนหนังนะฮะของนี่เลยที่ว่าเพิ่งมีการโปรโมทไปล่าสุดนะฮะของเรื่องของใหม่ของ GS นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการโกงข้อสอบแล้วได้เงินจะเป็นยังไงช่วงท้ายรายการเราเป็นในชั่วโมงที่2เรามีทีเซอร์มาให้ดูกันนะฮะรวมถึงในช่วงหน้านะคุณผู้ชมฮะมาจัดหนักจัดเต็มกับเนื้อข่าวของ New The Star รวมถึงรัศมีแขกด้วยจะเป็นยังไงเดี๋ยวช่วงหน้ามาเจอกันนะครับจะได้อะไรถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวันจะมา
จะไม่ได้อะไรเลยไม่ได้รวยขึ้นไม่ได้ออกทีวีไม่มีใครรู้จักไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้นสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสุขได้เข้าใจได้ความรักในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุดไทยประกันชีวิตเชื่อในความดีตอนผมเจ็ดขวบแม่ผมป่วยหนักและก็จากพวกเราไปตั้งแต่นั้นพ่อก็กลายเป็นทุกอย่างในชีวิตผมอย่าเศร้าไปเลยโอมแม่ก็คงอยากให้เราสองคนมีความสุขกันนะพ่อเคยบอกกับผมแบบในช่วงนี้ต้องบอกเลยครับคุณผู้ชมครับในเรื่องราวของดิวเดอะสตาร์ซึ่งล่าสุดที่ว่ามีข่าวนะฮะแต่วันนี้ยังไม่หยุดแค่นั้นฮะวันนี้ควงแฟนสาวจีจี้มาโชว์ชุดว่ายน้ำเที่ยวภูเก็ตนะฮะวันนี้มีภาพให้ดูด้วยนะครับบอกว่าเขาบอกว่าแซ่บไปเลยนะเต็มที่เลยนะฮะสำหรับดิวเดอะสตาร์9เนี่ยควงแฟนสาวนะฮะเรียกว่าคุณจีจี้นะตามที่ภาพที่เห็นเลยเห็นไหมก็ไปเที่ยวกันไปสวีทกันที่ภูเก็ตฝ่ายชายก็บอกว่าอ๋อเต็มที่โชว์กล้ามซึ่งตอนนี้ก็เคลียร์เรียบร้อยนะเคลียร์ชัดว่าดิวเนี่ยเป็นเก้งกวางอย่างที่มีข่าวกับไทม์ไทยเมื่อก่อนนั้นนะฮะหลายๆคนอาจจะทราบว่าเมื่อก่อนดิวนะเขามีข่าวกับไทม์ไทยที่ว่าแอบไปนอนบ้านกันซึ่งไทม์ไทยเราแน่นอนอยู่แล้วว่าอ่ะเขาเป็นนายแบบพ่วงใช่ไหมฮะแต่ปัจจุบันนี้เขาบอกว่ามาเป็นคู่หนึ่งคู่รักที่น่าอิจฉามากเพราะดิวเดอะสตาร์เนี่ยเขาควงแฟนสาวนะฮะไปเที่ยวภูเก็ตแล้วโชว์ความเซ็กซี่บอดี้ร่างกายนะฮะรวมถึงเอาแฟนสาวไปด้วยนะฮะก็ผ่านทาง IG นะครับซึ่งแฟนสาวจีจี้นัทธานะฮะล่าสุดก็ได้ควงคู่กันแล้วเปิดตัวเนี่ยเต็มที่แล้วเต็มกำลังเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นช่องไหนก็ตามนะฮะเอาเป็นว่าภาพเนี่ยไม่ธรรมดาโดยทั้งดิวแล้วก็น้องจีจี้นะครับซึ่งงานนี้หนุ่มดิวนะก็นะเรื่องท่อนบนอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็บอกเลยว่าเอาฮะทำเอาสาวแท้สาวเทียมนะกรี๊ดกัดกันอย่างเต็มที่นะครับแต่ว่าหลังจากนี้ไปนะจะมีข่าวอะไรไปเนี่ยต้องรอชมนะสำหรับหนุ่มเดียวนะซึ่งเราบอกกันเลยนะครับคุณผู้ชมครับว่าหนุ่มเดียวเนี่ยเป็นหนุ่มนะที่จบจากเวทีเดอะสตาร์นะครับเราก็ตอนนี้มาเอาดีในเรื่องการเดินแบบนะครับอีกหนึ่งข่าวฮะซึ่งคุณผู้ชมนะฮะแล้วก็ชาวสีม่วงเนี่ยต้องกรี๊ดกราดกันแน่นอนเพราะรัศมีนะฮะดาวตลกนะเป็นพิธีกรเป็นอะไรหลายๆอย่างนะฮะออกมาบอกเลยนะว่ามีการแต่งงานแน่นอนหลังจากที่โดนเซอร์ไพรส์แต่งงานนะครับเขาบอกว่าแอบไปส่องภาพก็คือทีมงานของเราเนี่ยแอบดูใน IG ของรัศมีแขนะครับก็ปรากฏว่าอ่ะเจอข่าวนู่นนี่นั่นนะฮะแล้วก็บอกเลยว่าเฮ้ยไปเจอเล่นน้ำกับแฟนคลับก็แฟนคลับนะฮะสรุปแล้วก็เฮ้ยมันมีเรื่องราวต่างๆมาตลอดต้องสืบนะฮะสืบกันเยอะแยะมากมายจะเป็นเรื่องของนู่นนี่นั่นนะฮะจนในสุดเราได้ข่าวว่าเขาอะโดนแฟนหนุ่มเขาเนี่ยขอแต่งงานนะฮะแล้วทีนี้ก็มีการประกาศกันเลยว่าจะมีการแต่งงานกันแต่อย่างไรนี้ไม่แน่ใจแต่ว่าอัปเดตล่าสุดเนี่ยคือโดนัทนะฮะแฟนหนุ่มของเขาเนี่ยสัญชาติสวีเดนนะครับก็คบหาดูใจกันมาประมาณ10ปีแล้วก็ได้ทำเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานที่หวานมากริมสระว่ายน้ำที่บ้านโดยครอบครัวแล้วก็เพื่อนก็มีพี่อ้วนนะฮะ
รุ่นดิเทิร์นนะครับแล้วก็บรรดาเด็กแก๊งของเขาเนี่ยไปร่วมสามยินดีนะฮะแล้วก็หลังงานนี้ผ่านพ้นช็อตที่น่ายินดีไปรัศมีแขกแล้วก็แฟนหนุ่มเนี่ยก็สาดความสวีทใส่กันรัวนะฮะก็อาจจะมีจุ๊บกันบ้างอะไรกันบ้างนะฮะแต่ภาพเอาออกได้ก็ประมาณนี้เนาะแล้วก็พากันไปลงเล่นน้ำในสระว่ายน้ำนะฮะอย่างชื่นนะฮะแนบแน่นสุดท้ายเนี่ยหลายๆคนก็คงจะมีการอิจฉานะฮะว่าสุดท้ายในรัศมีแขกเนี่ยโอ้เป๊ะปังอลังการอีกแล้วนะฮะคงจะตาร้อนผ่าเลยอีกหนึ่งเรื่องผู้ชมฮะสำหรับหนุ่มเวียนะฮะเวียก็บอกแล้วว่าเปิดปากแต่งงานนะฮะหลังจากที่รับการเซอร์ไพรส์ลูกตกมันเกิดจากเบลล่านะครับซึ่งตอนนี้เวียตอนนี้ก็ต้องบอกว่าอายุ23-22แล้วใช่ไหมนะฮะก็เป็นสิ่งที่โอเคอะและหลายคนก็ติดตามความรักของคู่นี้มาเป็นเวลานานนะก็ต้องบอกเลยว่างานนี้มีมิทติ้งฉลองนะของเวียสุกลวัฒน์นะครับผ่านไปอย่างอบอุ่นก็คือเป็นงานที่เขาจัดในเรื่องในวันเกิดของเขาก็เป็นเบิร์ธเดย์อะไรของเขาเนี่ยฮะเป็นบีเดย์ของเขาท่ามกลางแฟนคลับเนี่ยประมาณทั้งไทยนะแล้วก็มีต่างประเทศด้วยนะประมาณ400คนซึ่งเวียเนี่ยบอกเลยว่าเอาของรักของห่วงเนี่ยมาประมูลในงานค่อนข้างเยอะครับแล้วก็รายได้เนี่ยประมาณจากการประมูลเนี่ยประมาณ 200,000 กว่านะฮะหรือที่เขารายงานมาคือ 225,000 นะฮะสมทบทุนการสร้างอาคารนะฮะนวมินทร์บพิตรนะครับ 84,000 พรรษาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลนะฮะซึ่งงานนี้บอกเลยว่าแฟนคลับเนี่ยมอบทองให้หนุ่มเวียนะประมาณ3บาทนะฮะแล้วก็ทั้งนี้เวียก็บอกว่าแผนเผยว่าการจัดงานครั้งนี้เนี่ยตนได้ร่วมทำกิจกรรมกับแฟนคลับแล้วก็มีการทำบุญให้ผู้ป่วยขัดแคลนทุนทรัพย์ของโรงพยาบาลศิริราชรวมถึงยังสมทุนทบทุนไปยังที่ลาวด้วยนะฮะเพราะว่าที่ลาวเนี่ยก็เป็นแฟนคลับของเวียในกลุ่มใหญ่เลยนะฮะแล้วซึ่งตลอดระยะเวลา12ปีเนี่ยแฟนคลับเองก็เป็นส่วนหนึ่งในการทำงานนะฮะ บางคนก็มาจากจีนนะฮะฮ่องกงแล้วก็ไต้หวันครับซึ่งตนเองเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะฮะนี่ก็เป็นพี่เวียนะฮะส่วนเรื่องเซอร์ไพรส์อีกหนึ่งเรื่องที่เราจะเล่าต่อในวันนี้คือเป็นเรื่องของลูกโป่งจากเบลล่าครับเวียบอกว่าตนเนี่ยขอบคุณน้องมากๆเลยที่เอาลูกโป่งมาให้นะเพราะตนเองก็ไม่ได้คิดว่าจะได้รับตรงนี้นะฮะเพราะว่าคำอวยพรก็พอแล้วส่วนของขวัญเนี่ยก็ไม่อยากได้เลยมากมายแต่ว่าแค่แฟนคลับก็พอแล้วนะฮะก็ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่ตื่นเต้นมากนะฮะก็มีคำถามว่าตกลงเนี่ยถามเรื่องแต่งงานหนุ่มเวียก็บอกว่าตอนนี้ก็ยังพักก่อนขอทำงานก่อนตามภาษาดาราทั่วไปนะคุณผู้ชมแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องที่จะมาเล่าให้ฟังหลังจากที่มีความรักดักใคร่ๆมาค่อนข้างเยอะแล้วนะฮะหนูเล็กก่อนบ่ายหลายคนอาจจะเคยเห็นนะฮะมีภาพไหมฮะหนูเล็กก่อนบ่ายนะครับตอนนี้ออกปล่อยกระแสคือเป็นภาพพรีวิดดิ้งนะฮะซึ่งบอกว่าแฟนเขาหล่อมากเลยนะฮะดูเล็กก่อนบ่ายเนี่ยเผยภาพแรกว่าหลังจากที่พรีวิดดิ้งซึ่งอันนี้เล่าให้ฟังซึ่งปกติเนี่ยนะดูเล็กก็เป็นคนที่เฮฮาอยู่แล้วนะแต่เวลามาออกงานเนี้ยแล้วแต่งตัวนี้นางสวยนะนึกออกไหมนางสวยนางดูดีนางเท่อะแล้วก็สไตล์ของภาพถ่ายเนี่ยเป็นอะไรที่มันคนดูแล้วเฮ้ยมันโอเคแล้วมันง่ายๆอะฮะแล้วก็รวมถึงก็จะมีไปหลายๆที่เลยนะฮะแล้วก็รวมซึ่งแฟนเขาเนี่ยฮะเขาชื่อคุณเอกนะเอกวุฒิเนี่ยนะฮะก็จะเข้าพิธีแต่งงานในวันที่5นี้แล้วนะครับแล้วก็เนี่ยก็มีการถ่ายรูปพรีเวดดิ้งมาแล้วก็ปล่อยภาพออกมาให้เราได้ดูกันนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าคุณผู้ชมฮะเราจะมาดูกันคุณตั๊กและคุณนุ้ยนะฮะว่า2คนนี้เขามีความรักที่หวานแหววขนาดไหนนะฮะว่าตอนนี้เขาบอกว่ารักไม่เก่าเลยนะฮะเดี๋ยวป้อนนี่หอมอย่างไรจากการทำรายการนะเดี๋ยวเราเล่าให้ฟังในช่วงหน้าสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักแป๊บนึงดีกว่าฮะตอนผม7ขวบแม่ผมป่วยหนักและก็จากพวกเราไปตั้งแต่นั้นพ่อก็กลายเป็นทุกอย่างในชีวิตผมอย่าเศร้าไปเลยโอมแม่ก็คงอยากเห็นเราสองคนมีความสุขกันนะพ่อเคยบอกกับผมแบบคำๆว่าผู้หญิงมักปากไม่ตรงกับใจสำหรับผมพ่อปากไม่ตรงกับใจยิ่งกว่าซะอีกพ่อมักจะบอกเสมอว่าพ่อไม่เหนื่อยนี่เรามีเท่าไหร่หนึ่งเมตรกับห้าสิบหนึ่งสองสามสี่ยกเย้กินปลายเรือแล้วกันนะพ่อมักจะบอกว่าพ่อไม่หิวกันบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วเหรออม
ยู่ก่อนไปทำการบ้านก่อนพ่อมักจะบอกเสมอว่าผมไม่เคยทำให้พ่อเสียใจไปทำการบ้านก่อนพ่ออย่ามาบังคับโอมแม่ไม่เคยบังคับโอมแบบนี้เลยไปทำการบ้านพ่อใจร้ายโอมไม่อยากอยู่กับพ่อโอมคิดถึงแม่ยกเว้นวันนั้นโอมกลับมาแล้วลูกนี่ลูกไม่ใช่คนเริ่มใช่ไหมเนี่ยฮะเหตุการณ์วันนั้นไม่ว่าผมจะผิดหรือถูกมันอาจไม่ใช่เรื่องสำคัญทุกครั้งที่มีปัญหาพ่อจะอยู่ตรงนั้นยืนอยู่เคียงข้างผมผมสอบได้ทุนไปเรียนต่างประเทศพ่อบอกเสมอว่าพ่อไม่เคยเหงาและมีความสุขดีกับการปลูกต้นไม้รอบๆบ้านสบายดีลูกแล้วเราเป็นยังไงบ้างฮะพ่อทำอะไรอยู่ก็เก็บของอยู่รอบๆ บ้านนะลูกกะว่าเดี๋ยวจะลงไปรดน้ำต้นไม้สักหน่อยตอนนี้มันแห้งแล้งเหลือเกินเมื่อเช้านี้พ่อออกไปวิ่งได้ตั้งเกือบ5กิโลนะลูกโอมพ่อเป็นแบบนี้มาตั้งแต่เมื่อไหร่แต่ไม่เป็นไรนะทำไมพ่อไม่บอกโอมทำไมพ่อต้องโกหกโอมด้วยพ่อขอโทษนะลูกผมเคยคิดมาตลอดว่าพ่อตัดไม่ตรงกับใจแต่เมื่อมองย้อนกลับไปแล้วไม่ใช่ต้องแข็งๆนะพ่อไม่หิวจริงๆเพราะพ่ออยากให้ผมได้กินแต่ของที่ดีพ่อชอบกินกับข้าวเหลือค้างเพราะพ่ออยากให้ผมกินกับข้าวใหม่ๆพ่อทำงานหนักและไม่เหนื่อยเพราะพ่ออยากหาเงินให้ผมได้ไปเรียนโอมไม่อยากถึงกับพ่อพ่อไม่เคยโกรธผมเพราะพ่อเข้าใจและให้อภัยผมเสมอรักพ่อนะไม่เป็นไรจริงๆพ่ออาจไม่เคยพูดว่าพ่อรักผมแต่ตอนนี้ผมกลับสัมผัสได้ถึงความรักของพ่อว่าพ่อทำทุกสิ่งเพื่อผมจริงและสับปะรดฉันไม่ได้เรียนหนังสือไม่รู้ว่าต้องพูดต้องสอนแบบไหนฉันรู้แค่ว่าต้องทำให้ดูให้เขาเห็นเป็นตัวอย่างใช่ไหมจ้ะแม่น่าทำขายนะแม่เนาะ
ไอติมสับปะรดนะคะไอติมสับปะรดนะคะไอติมสับปะรดนะคะแม่ทำไมไม่มีใครซื้อเลยอ่ะงั้นลองไปดูที่ตลาดว่าเขาขายกันยังไงบิ๊กวิจ้ากล่อง5 3กล่อง10จ้าหมูปิ้งจอมครับหมูปิ้งอร่อยๆครับหมูปิ้งจอมครับจ้าพี่กล่องละ5นะคะ3กล่อง10จ้าเห็นเขาได้สังเกตได้ลองทำเองวันนี้ฉันสบายใจแล้วที่เห็นเขาทำได้แบบนี้และมั่นใจว่าวันข้างหน้าถ้าไม่มีฉันเขาจะยืนได้ด้วยตัวเขาเองอัชราภูลสวัยได้รับทุนจากโครงการสานรักจนจบปริญญาตรีปี2556แรงบันดาลใจจากครอบครัวสร้างการเรียนรู้ที่ไม่รู้จบสานรักจาก AISเล่าว่าริมโขงยามน้ำลดจะปรากฏหินทรงประหลาดถ้าหาเจอทุกคำอธิษฐานจะเป็นจริงเขาเล่าว่าภายในถ้ำลึกกว่า50ไร่มีพลังแห่งแสงมรกตซุกซ่อนอยู่สีทองแห่งนี้จะทำให้ลืมทุกสิ่งบนโลกทุกที่คงเป็นได้แค่เรื่องเล่าจนกว่าคุณจะออกไปสัมผัสเรื่องจริงด้วยตัวเองการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจะไม่ได้อะไรเลยไม่ได้รวยขึ้นไม่ได้ออกทีวีไม่มีใครรู้จักไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้นเ
พราะสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสุขได้เข้าใจได้ความรักได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุดไทยประกันชีวิตเชื่อในความดี นะฮะตอนนี้หลังจากที่เราไปจบกันเมื่อกี้นะฮะครั้งไว้ที่พี่ตั๊กพี่นุ้ยใช่ไหมนะฮะเป็นเรื่องราวของความหวานคุณผู้ชมหลายๆคนนะกำลังแบบว่าเฮ้ยติดตามนะจากพี่นุ้ยใช่ไหมเอ้ยพี่ตั๊กใช่ไหมครับจาก The Mask Singer แล้วก็รายการอะไรนะ I Can See Your Voice ที่ออกอากาศทางWorkCoin นะครับซึ่งล่าสุดวันนี้บอกเลยว่าความรักของสองคนนี้หลังจากที่เราเคยดูก่อนบ่ายใครเครียดใช่ไหมคุณผู้ชมครับเขาสองคนยังรักกันอยู่เลยนะแล้วก็ยังแฮปปี้แล้วก็ยังสวีทกันตลอดเวลาฮะซึ่งบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ดารานักแสดงที่หวานเท่าไหร่ก็ไม่รู้จบไม่รู้หมดสักทีนะฮะสำหรับพี่ตั๊กสิริพรกับพี่นุ้ยเชิญยิ้มนะครับแต่เขาบอกเลยฮะวันที่26ที่ผ่านมาก็แอบไปส่อง Instagram ของพี่เขานะแล้วก็บอกเลยว่าเฮ้ยมันเป็นภาพที่พี่นุ้ยนะครับป้อนขนมให้พี่ตั๊กแล้วพี่ตั๊กก็แบบเนี่ยยังมีการสวีทเพราะเลยบอกว่าคู่นี้เป็นรักที่ไม่จืดจางจริงฮะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็อะไรเกิดขึ้นก็ทำอะไรเขาไม่ได้นะตอนนี้ลูกชายเขาก็เก่งมากเลยนะฮะมีช่องมีช่อง YouTube ในแล้วก็ทำคลิปเองทำอาหารรู้สึกว่าทำเค้กด้วยนะฮะอีกหนึ่งข่าวฮะพี่น้องมากี้นะฮะน้องมากี้ราศีเขาบอกว่าเคลียร์ประเด็นกระแสข่าวบอกว่าเตรียมแต่งงานแล้วบอกว่าตอนนี้ปลื้มมากเพราะว่า2ครอบครัวตอนนี้เริ่มสนิทกันแล้วนะครับเขาบอกว่ามากี้ราศีเนี่ยเตรียมแจ้งนะครับหลังจากที่ป๊อกนะฮะลูกนางงามใช่ไหมของป๊อกอภัสราเอ้ยพี่อะไรนะอภัสรานะฮะนะฮะก็เผยนัดข้าวนัดทานข้าวพร้อมกัน2ครอบครัวเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วไม่ได้มีอะไรที่มันมากกว่านี้เลยแต่ก็ไม่ได้มีการคุยเรื่องแต่งงานกันเกิดขึ้นช่วงนี้มีกระแสมากนะฮะมันมีกระแสแรงนะคุณผู้ชมนะถึงนางเอกสาวมากี้ราศีเขาบอกว่าเตรียมนะเตรียมแต่งงานแล้วนะฮะแล้วก็หลังจากที่บ่มเพาะความรักในกันมานานหลายปีนะซึ่งจริงๆก็ถามมากี้ว่าเฮ้ยมากี้ตกลงยังไงมากี้ก็เลยบอกไม่มีนะคะเป็นปกติเลยค่ะก็ส่วนป๊อกก็บอกว่าเฮ้ยยังไม่ได้พูดคุยอะไรขนาดนั้นถ้ามีเดี๋ยวบอกอยู่แล้วคือ2ครอบครัวนี้ก็ไม่ได้เจอกันมาสักพักแล้วก็มาเจอกันมาอัปเดตกันเป็นยังไงประมาณนี้นะฮะคุณผู้ชมครับแล้วก็บอกว่ามีคำถามสื่อก็ถามว่าเห็นคุณแม่เนี่ยเคยบอกว่าพี่อายุมากี้เนี่ยพร้อมออกเรือนแล้วนะฮะมากี้ก็เลยบอกว่าแม่ก็แค่บอกว่าถ้าเป็นอนาคตเนี่ยก็โอเคแต่อายุเราประมาณนี้ก็โอเคแล้วแต่อย่างอื่นเนี่ยก็แล้วแต่เรามากกว่าว่าเราจะพร้อมเมื่อไหร่นะฮะเอาเป็นว่าพัดคิดว่านะคนในวงการเนี่ยก็อยากจะกอบโกยมากกว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ยังไงอะหาเงินได้นะก็ยังอยากจะเก็บไปก่อนถ้าเกิดนางเอกอย่างเงี้ยถ้ามีแฟนแล้วหรือตึ้งอาจจะตกได้ถูกไหมครับแล้วก็ซันนี่ยูโฟล่าสุดมีดราม่าที่แบบว่าแรงมากนะพี่ซันนี่พี่ซันนี่หลายคนก็คงจะรู้นะฮะว่าตอนหลังในพี่ซันนี่ก็พักมาแล้วก็มาอยู่ในส่วนของงานดูดวงนะฮะเขาบอกว่ามีดราม่าใหม่คุณผู้ชมครับบอกว่าซันนี่ยูโฟเนี่ยตัดพ้อชีวิตบัดซบเดือนหน้าไม่มีแม้แต่ค่าเช่าห้องนะฮะตอนนี้บอกว่าดูขนาดดูหมอนะ199ยังไม่มีคนดูเลยอยู่นะฮะเขาบอกว่าซันนี่ยูโฟนะคุณผู้ชมนะเขาบอกว่าตอนนี้ตัดพ้อชีวิตเลยนะฮะหลังจากที่ผ่านตัวเองมาเป็นหมอดูครับแล้วคิดราคาดูแค่199บาทเท่านั้นเองนะฮะก็หลังเอาง่ายคือหายหน้าหายตากันไปนานมากนะฮะในเรื่องของนักร้องชื่อดังซันนี่ยูโฟนะครับแล้วก็เหมือนกับว่าตอนนี้เจ้าตัวกำลังเผชิญปัญหาชีวิตหนักเลยนะครับทั้งเรื่องงานเรื่องสุขภาพแล้วก็ถึงพันพี่ซันนี่ของเราเนี่ยตอนนี้ป่วยเป็นไทรอยด์ด้วยนะครับแล้วก็เนื้องอกถึงกำดีต้องพักรักษาตัวแล้วหมดค่าใช้จ่ายเนี่ยไปเป็นจำนวนมากเลยนะครับจนต้องผันตัวเป็นหมอเพื่อหาเงินค่ารักษานะครับโดยล่าสุดเนี่ยวันที่25คุณผู้ชมก็ออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กตัวเองนะฮะ
ก็บอกว่าฉันเป็นหมอดูที่ไม่มีใครสนใจเคยดูอยู่999บาทก็ต้องลดเหลือแค่199เท่านั้นเองนะฮะยังแพงอีก101ใช่ไหมถ้าไม่มีงานไม่มีเงินละครเพิ่งถ่ายกว่าเงินจะออกที่ป่วยไม่สบายก็ทรงตัวค่ายาก็แพงนะฮะเดือนหน้าไม่มีค่าผ่อนรถค่าเช่าห้องอีกกระเทยอย่างฉันจะอยู่ต่อไปยังไงชีวิตบัดซบหมอดูอะไรการดูแม่ไม่มีลูกค้าเลยปลอถึงขนาดต้องยืมเงินแม่บุญธรรมมาใช้บาปจริงๆไหนๆก็บาปแล้วจะตายให้ดูชาติหน้าค่อยว่ากันจากนั้นก็มีแฟนคลับนะใจดีนะฮะโอนเงินทำบุญไปให้นะฮะ 1,500 บาทเจ้าตัวก็ต้องอึ้งเลยนะฮะเมื่อกี้เสียงใครอ๋อเหรอนะฮะก็เมื่อกี้ช่างเทคนิคแหละแอบคุยกันนะหลังจากที่คุณผู้ชมอาจจะรู้จัก2ใช่ไหมวันก่อน2มานะเดี๋ยวนี้นั่งห้องเทคนิคเมื่อก่อนนั่งแก้ผ้านะนั่งห้องเทคนิคไม่ทำอะไรเลยแล้วก็วันก่อนมีสาวมานั่งเฝ้าใช่ไหมเอออย่างนี้แหละเอามาขายคุณผู้ชมฮะไหนๆเราพูดกับถึงเรื่องราวของพี่ใหม่ดาวิกามาเยอะแล้ววันนี้มาอีกหนึ่งข่าวนะก็บอกว่าหลังจากที่เข้าใจไหมน้องใบเฟิร์นเขาออกจากพิกต้าไปแล้วก็เลยถามว่าสื่อก็เลยสงสัยถามกลับไปถามใหม่ดาวิกาว่าเฮ้ยใหม่ยูยังสนิทกับน้องใบเฟิร์นอยู่หรือเปล่านะฮะใหม่ก็ตอบมาได้อย่างชัดถ้อยชัดคำว่าปัจจุบันเนี่ยมีการพูดคุยอะไรบ้างไหมกับน้องใบเฟิร์นใหม่ก็เลยบอกว่าคือเรื่องนี้ใหม่ไม่ได้คุยนะแต่ว่าก็ได้รู้ว่าเพื่อนโทรมาเรื่องอย่างนู้นอย่างนี้ก็ต้องถามเจ้าตัวนะว่าเป็นยังไงบ้างก็บอกว่าเชื่อว่าสองคนนี้ก็ไม่ได้ออกมาตอบอย่างชัดเจนแน่นอนแต่นะฮะแต่ก็เป็นคำถามดีมากซึ่งอาจจะยังไม่เกิดขึ้นนะฮะตอนเพื่อนโทรมาหาเนี่ยได้บอกอะไรใหม่ไหมก็บอกว่ามันคือเรื่องการตัดสินใจของใบเฟิร์นแหละว่าเขาจะตัดสินใจยังไงก็แล้วแต่นะครับส่วนตอนที่ใหม่เขาทราบว่ามีคำถามนะสื่อก็ถามว่าตอนทราบไหมว่าตอนที่ใหม่เนี่ยออกจากพี่ก้าวแล้วเนี่ยตกใจขนาดไหนเขาบอกว่าในมุมมองของใหม่เนี่ยใหม่ก็บอกว่ามันไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยทั้งคู่ก็เหมือนเดิมก็ยังรักก็เหมือนเดิมนะฮะสำหรับใหม่เนี่ยเฟิร์นก็คือเพื่อนเราก็ยังเหมือนเดิมไม่ได้มีอะไรเลวร้ายไปไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปถามว่าตกใจไหมใหม่เข้าใจมากกว่าเพราะมันก็ไม่ได้ใช่เรื่องเลวร้ายอะไรนะฮะก็แค่เปลี่ยนผู้จัดการเท่านั้นเองนะครับเรายังยืนยันใช่ไหมว่าใบเฟิร์นกับพี่รัตก้าวไม่ได้มีอะไรกันนะฮะก็ใหม่ก็บอกมาแล้วนะฮะว่าเรื่องราวเหล่านี้นะฮะมันไม่ได้มีอะไรกันจริงๆนะครับก็เป็นอาที่เป็นเรื่องที่เข้าใจผิดอาจจะมีอะไรซับซ้อนเราก็ไม่สามารถตอบได้ถูกไหมนะฮะอาจจะเป็นไปได้ในสิ่งที่ตนคาดหวังว่าอาจจะทะเลาะกันนะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะครับหลายคนอาจจะผิดหวังว่าเฮ้ยอะไรเกิดขึ้นสุดท้ายคือไม่มีใครรู้นะฮะใหม่ก็ยังตอบกำกวมเหมือนเดิมนะฮะสุดท้ายก็ยังบอกว่าอ่ะความเป็นเพื่อนของทั้งสองคนก็คือยังปกติอยู่นะครับรวมถึงนี่ฮะหน้ากากซิงโจ้ของเราเขาบอกว่าตอนนี้ยอมควักเงินจ่ายประมาณ 200,000 นะเพื่อจ่ายค่าลิขสิทธิ์สากลมองแล้วนะเป็กผลิตโชคนะฮะหลังจากที่ออกรายการไอ้The Mask Singer นะฮะก็ตอนนี้เขาบอกว่าดังใหญ่แล้วไปที่ไหนก็แล้วแต่ห้างแตกหมดเลยนะฮะนับตั้งแต่บอกแล้วว่าบอกเลยนะถอดหน้ากากซิงโจ้ออกมาเป๊กปังไปเลยนะฮะตอนนี้ก็บอกว่ายอมที่จะจ่ายไปเลยนะครับเงิน 200,000 นะฮะเพื่อจะได้ลิขสิทธิ์ให้เจ้าของค่ายนะครับแล้วก็จ่ายเองด้วยนะไม่ใช่ค่ายจ่ายนะอย่างไรก็ตามเขาบอกว่าเป๊กบอกว่าตนดีใจนะที่ได้ร้องเพลงแล้วก็ดีใจที่แฟนคลับชอบส่วนเรื่องสุขภาพนั้นเนี่ยตนก็หาหมอมาตนก็หาของบำรุงอยู่แล้วพักผ่อนก็เยอะอยู่นะส่วนเรื่องที่ตนจดทะเบียนสมรสกับแฟนคลับทั่วประเทศเนี่ยก็มองว่าเป็นเรื่องขำๆน่ารักส่วนชีวิตตนเนี่ยก็อาจจะไม่ได้แต่งงานแหละแล้วก็เพราะยังไม่ได้มองการไกลขนาดนั้นนะฮะเราก็รู้กันเนาะเป๊กไม่แต่งงานเราก็รู้อยู่เราไม่ได้พูดอะไรแล้วก็มาดูนี่คุณผู้ชมงานนี้ต้องดูนะฮะเป็นภาพของไอซ์เอกบุรุษนะครับน้องชายหนูนาหนูธิดาซึ่งหลายคนอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนวันนี้เอาภาพมาให้ดูครับซึ่งแอบไปส่องมานี่น่ารักปะเออไปส่องมานะฮะแอบไปส่องไอจีหนูนาแล้วเงินไปเจอแล้วก็เลยยาวเข้าไปเลยนะฮะบอกว่าเป็นน้องชื่อน้องไอซ์นะฮะเอกบุรุษน้องชายหนูนาหนูธิดานะฮะก็มีความละมุนไปนะฮะสดใสร่าเริงนะครับเขาบอกว่าทำเอาแฟนคลับเนี่ยใจสั่นอย่างแรงนะฮะเพื่อนที่มาเดทภาพล่าสุดที่หนูนาเนี่ยเขาเอามาโพสต์นะครับอวยพรมันเกิดให้กับน้องชายสุดที่รักลงในอินสตาแกรมนะครับพร้อมความหล่อละมุนงานดีๆนะฮะงานนี้หนุ่มไอซ์เนี่ยเตะตาแล้วก็ไม่แน่ใจว่าผู้จัดต่างๆเนี่ยจะเอาน้องไปทำอะไรในอนาคตหรือเปล่านี่ต้องรอดูนะฮะรวมถึงเมปฏิตาออกมาคอนเฟิร์มสถานะอ้ํากับไฮโซฟลุกแล้วเรียบร้อยนะแท้จริงแล้วก็คือใครนะฮะเดี๋ยวเอารูปขึ้นก่อนนะฮะตอนนี้บอกเลยว่าเมย์ปณิตามาแล้วนะฮะงานนี้
ต้องช่วยมาช่วยคอนเฟิร์มสถานะอ้ํานะครับซึ่งหลังจากที่มีภาพหลุดไปด้วยกันนะครับแล้วก็แท้จริงแล้วเนี่ยเป็นอย่างนี้หลังจากที่บอกเลยนะฮะว่าอ้ําพัชรภานะหลายคนสงสัยว่าเฮ้ยเขาจะเปลี่ยนคู่จะเปลี่ยนอะไรหรือเปล่าแต่เมย์จริงเมย์ปณิตานี่ไม่ใช่ใครนะเมย์เฟื่องรู้จักป่ะเมย์เฟื่องอ่ะแอบถามช่างกล้องรู้จักมันรู้จักอยู่รู้สึกว่าตอนนี้เมย์บอกว่าความสัมพันธ์ของอ้ําและไฮโฟฟุกนั้นยังเป็นเพื่อนกันอยู่นะครับแต่ตอนนี้อ้ําเองก็อยู่คนเดียวนะแต่เขาก็มีเพื่อนผู้ชายบ้างส่วนอนาคตเนี่ยไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนไปไหมอย่างไรเนี่ยก็ต้องรอดูกันไปว่าเมื่อไหร่เขาจะแต่งงานหรือนู่นนี่นั่นก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับตอนนี้เราต้องบอกเลยว่านะฮะเรามีพิธีกรของเรากลับมาแล้ว1คนนะฮะขอต้อนรับน้องแคทอาทิตยานะครับเดินมาแล้วแอบหนูต้องก้าวขึ้นมาด้วยนี่ปืนปาเก้นะลูกสวัสดีค่ะร่วมด้วยนะคะแคทอาทิตยาจะบอกว่าตื่นเต้นมากๆเลยนะลุ้นกับเวลามากๆวันนี้สวยนะใช่ขอบคุณค่ะค่ะนะฮะน้องวันนี้บอกว่ามาแซ่บมากชุดจริงมาเป็นลูกไม้วันนี้มาแบบเรียบๆหรูอะไรอย่างนี้ใช่รู้จักพี่ปีเตอร์ไหมคะรู้จักพี่ปีเตอร์ไหมทราบค่ะวันนี้พี่ปีเตอร์เข้ามาอ้อนวอนแล้วนะว่าอยากกลับมาเป็นเพื่อนกับพี่พลอยอีกครั้งหนึ่งอ้าวทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะแสดงจะบอกว่าติดตาม IG พี่พลอยเขาเธอแซ่บขึ้นสวยขึ้นแน่นอนมันเป็นปกติที่คนแบบอยากแบบจะเข้ามาเป็นปกติเพราะแบบเอ้ยเราเลิกกันแล้วก็เอ้ยก็อยากจะพัฒนาตัวเองอยากจะสวยขึ้นอยากจะแซ่บขึ้นมันก็เป็นปกติแล้วนี่คือโดนเทมาฉันเป็นสวยตัวเองบ้าตอนนี้ยังไม่มีแฟนจริงเหรอจริงสบายให้ฟ้าผ่าตายไม่ต้องสาบานก็ได้พอที่น้องจิ๊บจอยมานะเขาบอกว่าเฮ้ยก็พูดเรื่องนี้เหมือนกันเขาแล้วนางโดนเทมาจริงเหรอปัจจุบันเขาโดนเทแล้วนะฮะนางสารจิ๊บจอยเอ้ยลูกพี่จิ๊บจอยทำงานกับหนูมา3ปีแล้วแบบพี่น่ารักมากๆเลยแล้วก็เวลามีอะไรก็ปรึกษาเรื่องหัวใจอะไรกันก็เฮฮาปาร์ตี้กันนะฮะก็ตอนนี้น้องแคทยังโสดอยู่นะครับสามารถดูใจกันได้นะฮะข่าวพี่ปีเตอร์ค่ะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเจอแล้ววันนี้ข่าวเยอะมากไหลไปเร็วมากนะฮะเขาบอกว่าแอบไปให้กำลังใจลูกก็คือหลังจากที่มีดราม่าน้องแคทครับหลังจากที่มีดราม่ามาว่าให้พี่ปีเตอร์ทิ้งลูกทิ้งต้าทิ้งเมียไปอยู่กับชนีนางหนึ่งถูกไหมตอนนั้นใช่ตอนนั้นแล้วตอนนี้ก็เลยบอกว่าเฮ้ยปีเตอร์ก็เลยเดินกลับมาหามาคุยกับพลอยบอกว่าเฮ้ยพลอยยูเราเป็นเพื่อนกันได้ไหมเป็นเพื่อนหรืออะไรเอ่ยไม่รู้นะแต่ว่าข่าวเป็นอย่างนั้นจริงๆครับตอนนี้ก็บอกว่าตอนนี้ตัวพลอยเองเนี่ยก็ไม่ได้อะไรมากมายนะแต่ตอนนี้ก็กำลังสอนลูกเดินแบบซ้อมกัน 3-4 รอบแล้วนะแต่พอถึงงานเขาก็ทำได้เลยเขาบอกมานะหลังจากที่ไปออกงานอีเวนต์ล่าสุดก็มีการครอบภาพพลอยจากคลิปปีเตอร์แจ้งว่าในนั้นเนี่ยมันก็ต้องเลือกว่าให้เห็นลูกหรือเห็นพลอยถ้าเห็นพลอยเนี่ยก็จะเห็นแค่หัวน้องพุ่มาค่ะนะฮะก็แผนเรื่องการเทคนิคของเขาอะนะครับสุดท้ายเนี่ยเรื่องการรีเทิร์นนั้นพี่ปีเตอร์บอกเลยว่าอย่างที่พลอยบอกคือมันเลยจุดนั้นไปแล้วสิ่งที่ทำได้ขอให้ทำหน้าที่พ่อแม่ให้ดีแล้วกันใช่ตามนั้นก็รีไปเถอะยูแต่เป็นภาพที่น่ารักเป็นภาพที่อบอุ่นมากๆแต่บอกว่ารีไปเถอะใช่ผู้ดีเป็นเขาเรียกว่าเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้คนแบบเปลี่ยนใจได้แต่ก็กลับมาได้เนาะผู้ชายดีขนาดนี้ยูจะทิ้งไปไหนใช่หน้าตาดีด้วย นิสัยไม่เป็นไรปิดไปแล้วโอเคก็ว่ากันไปไปดูโอ้โหตายแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าคุณผู้ชมครับเรามาอัปเดตเรื่องการสร้างพระเมรุมาตรกันนะฮะแน่นอนว่าเตรียมไม้กว่า 200,000 ต้นนะฮะซึ่งส่วนน้องนุชเขาเตรียมมาเองเลยนะจะเป็นยังไงเดี๋ยวช่วงหน้ามาเจอกันนะครับเจ็ดขวบแม่ผมป่วยหนักและก็จากพวกเราไปตั้งแต่นั้นพ่อก็กลายเป็นทุกอย่างในชีวิตผมอย่าเศร้าไปโอมแม่ก็คงอยากเห็นเราสองคนมีความสุขกันนะพ่อเคยบอกกับผมแบบคำๆว่าผู้หญิงไม่ตรงกับใจแต่สำหรับผมพ่อปากไม่ตรงกับใจยิ่งกว่าซะอีกพ่อมักจะบอกเสมอว่าพ่อไม่เหนื่อยนี่เรามีเท่าไหร่1.50
ักจะบอกว่าพ่อไม่หิวทำกันบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วเหรอโอมหยุดก่อนไปทำกันบ้านก่อนพ่อมักจะบอกเสมอว่าผมไม่เคยทำให้พ่อเสียใจไปทำกันบ้านก่อนพ่ออย่ามาบังคับโอมแม่ไม่เคยบังคับโอมแบบนี้เลยไปทำกันบ้านพ่อใจร้ายโอมไม่อยากอยู่กับพ่อโอมคิดถึงแม่ยกเว้นวันนั้นโอมกลับมาแล้วลูกนี่ลูกไม่ใช่คนเริ่มใช่ไหมเนี่ยฮะเหตุการณ์วันนั้นไม่ว่าผมจะผิดหรือถูกมันอาจไม่ใช่เรื่องสำคัญทุกครั้งที่มีปัญหาพ่อจะอยู่ตรงนั้นยืนอยู่เคียงข้างผมผมสอบได้ทุนไปเรียนต่างประเทศพ่อบอกเสมอว่าพ่อไม่เคยเหงาและมีความสุขดีกับการปลูกต้นไม้รอบๆบ้านดีลูกแล้วเราเป็นยังไงบ้างฮะพ่อทำอะไรอยู่ก็เก็บของอยู่รอบๆ บ้านนะลูกกะว่าเดี๋ยวจะลงไปรดน้ำต้นไม้สักหน่อยตอนที่มันแห้งแรงเหลือเกินเมื่อเช้านี้พ่อออกไปวิ่งวิ่งได้ตั้งเกือบ5กิโลเนี่ยลูกโอ้พ่อเป็นแบบนี้มาตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่เป็นไรนะทำไมพ่อไม่บอกโอมทำไมพ่อต้องโกหกโอมด้วยพ่อขอโทษนะลูกผมเคยคิดมาตลอดว่าพ่อปากไม่ตรงกับใจเมื่อมองย้อนกลับไปแล้วมันไม่ใช่ต้องแข็งแข็งนะพ่อไม่หิวจริงๆเพราะพ่ออยากให้ผมได้กินแต่ของที่ดีพ่อชอบกินกับข้าวเหลือค้างเพราะพ่ออยากให้ผมกินกับข้าวใหม่ๆพ่อทำงานหนักและไม่เหนื่อยเพราะพ่ออยากหาเงินให้ผมได้ไปเรียนโอไม่อยากกับพ่อพ่อไม่เคยโกรธผมโอคิดถึงแม่เพราะพ่อเข้าใจและให้อภัยผมเสมอพ่อผมรักพ่อนะไม่เป็นไรจริงๆพ่ออาจไม่เคยพูดว่าพ่อรักผมแต่ตอนนี้กับสัมผัสได้ถึงความรักของพ่อว่าพ่อทำทุกสิ่งเพื่อผมจริงคุยน้องแคทจะบ้างเป็นไงบ้างอันนี้มาดีรู้สึกตื่นครั้งแรกเลยนะครั้งแรกค่ะกว่าจะหาคิวน้องแคทได้นี่ไม่ธรรมดาเลยก็วันนี้ครูไอซ์ติดต่อไปบอกว่าเอ้ยน้องแคทว่างไหมอะไรอย่างงี้พอดีครูไอซ์ติดภารกิจก็เลยว่าอ๋อแคทว่างพอดีก็เลยมาวันนี้แล้วก็ได้มาเขาเรียกว่าได้มาหัดเปลี่ยนประสบการณ์ไปคือนางติดภารกิจหรือนางติดผู้ติดภารกิจเออเมื่อกี้โทรไปยังโทรไปเนี่ยปุ๊บให้เราฟังเพลงสรรเสริญพระบารมีอยู่งานเพิ่งเริ่มไงอ๋อใช่ใช่เพราะว่าครูไอซ์เขาจะมีทั้งเรื่องเดินแบบเรื่องอะไรอีเวนต์งานต่างๆแกจะเยอะมากๆเลยแล้วของแคทก็คือว่าส่วนใหญ่จะจับไมค์ร้องเพลงอย่างเดียวไม่เคยแบบว่ามาเป็นพิธีกรแบบนี้ก็รู้สึกว่าเออมันเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนในเรื่องของว่าการพูดหรืออะไรอย่างเงี้ยมันแบบเรียบร้อยขึ้นต้องเรียบร้อยจริงๆไม่ต้องเรียบร้อยก็ได้รายการนี้จริงๆอ่ะคุณผู้ชมไม่ต้องการดูความเรียบร้อยจริง
จริงเหรออุ๊ยอ่ะแอบต้องแอบถามค่ะขณะที่เป็นนักร้องใช่ไหมใช่ปกติมีเคล็ดลับในการดูแลเสียงอะไรยังไงไหมอย่างของแคทก็คือแคทจะไม่ทานน้ำเย็นเลยคือจะทานแต่น้ำที่เป็นอุณหภูมิปกติเพราะว่าหนึ่งคือการที่ทานน้ำเย็นเนี่ยมันเหมือนว่าอย่างเหมือนว่าเวลาแอร์เย็นๆอะไรเงี้ยมันเหมือนว่าเราสั่นแล้วมันเหมือนว่าทำให้เส้นเลือดเนี่ยมันหดตัวแต่ถ้าหากว่าสมมติเราร้องเพลงหรือว่าออกกำลังกายหรืออะไรเงี้ยค่ะคืออุณหภูมิความร้อนข้างในเนี่ยมันจะสามารถทำให้เสียงเนี่ยมีหลอดเลือดที่ขยายขึ้นแล้วทำให้เสียงเรากว้างขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ทานน้ำอุ่นเนี่ยรักษาเสียงได้ส่วนคนที่บอกว่าต้องทานน้ำมะนาวหรืออะไรเงี้ยแคทก็ไม่อยากจะแนะนำว่าให้ทานน้ำมะนาวเพราะว่าหนึ่งน้ำมะนาวเป็นกรดเพราะการเป็นกรดเนี่ยมันทำปฏิกิริยากับช่องกล่องเสียงอะค่ะมันทำให้แบบว่าทำให้กล่องเสียงอักเสบบ้างอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าที่สำคัญก็คือพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็เวลาพูดหรือว่าเป็นอะไรพยายามเซฟเสียงให้มากที่สุดเพราะว่าเวลาเราร้องเพลงออกไปหรืออะไรยังไงเนี่ยก็คือว่าก็คือให้มันแบบใช้ power ได้อย่างเต็มที่เพราะถ้าสมมติว่าเราไปพูดตอนเนี้ยโงงๆเปล่าๆอะไรเงี้ยมันเหมือนว่าเราใช้เสียงไปมากพอสมควรทำให้กล่องเสียงอักเสบการที่เป็นนักร้องที่ดีหรือว่าอยากจะมีการร้องที่แบบว่าไม่อยากให้มันแบบเสียงแหบเร็วหรือว่าอะไรเงี้ยก็ต้องดูแลตัวเองอย่างดีอย่างที่แคทบอกแล้วก็การออกกำลังกายเป็นสิ่งที่สำคัญมาเป็นสารบัญเลยนะคุณผู้ชมฮะนึกว่าบทความน่ารู้อ่ะถามนะแคทตอบว่าสมมตินะคนตอนเนี้ยนอกถามเรื่องเสียงแล้วเวลาวอร์มเสียงทำไงเวลาวอร์มเสียงแคทจะใช้ในการออกกำลังกายทุกครั้งเลยที่คือออกกำลังกายอย่างน้อยแคทตั้งเป้าหมายว่าต้องวิ่งอย่างน้อย7กิโลเมตรต่อวันนึกว่า7กิโลเมตรต่อชั่วโมงต่อวันชั่วโมงโอ้โหไม่ถึงเลยก็คือจะวิ่งก็คือจะมีเขาเรียกว่าจะมีตัวจับระยะทางตัว tracking อ่ะ tracking ใช่ตัว trackingหนูก็ลืมนะคะตัว tracking ก็คือจะจับเวลาว่าวันนี้เราวิ่งไปกี่ชั่วโมงแล้ววิ่งไปกี่อะไรแล้วมันเบิร์นกี่แคลอรี่หรืออะไรเงี้ยก็คือหุ่นก็ต้องสำคัญทุกอย่างต้องเฟิร์มอ่ะทีนี้ต้องแอบเมาส์ก่อนที่จะไปถึงข่าวพระเมรุมาตรนะฮะซึ่งตอนนี้บอกเลยว่าเมื่อไม่กี่วันนี้นะงานพี่นุค่ะ The Legend Beauty of Legend ใช่ไหมใช่ค่ะพี่ไอซ์ไปสร้างเรื่องไว้อีกแล้วยังไงคะไปด้วยนี่ได้ค่ะไปด้วยค่ะนะฮะแต่ว่าไม่ทราบว่าเรื่องอะไรไปขึ้นมาแล้วเวทีเขาพังหรือเปล่าไม่อันนี้ไม่ทราบตัวใหญ่ขนาดนั้นแต่อย่างเดียวนะฮะมีรูปให้ดูก็คือพี่ไอซ์นำโดยเด็กๆนะฮะในสังกัดของ Perfect Model Academy Fantasy ของเขาเนี่ยนะก็ไปด้วยกันนะเด็กๆเนี่ยดูผู้รูปเด็กก่อนสิรูปเด็กนะฮะกลับไปไปดูรูปเด็กเห็นแคทมั้ยเห็นแคทมั้ยอยู่ข้างๆครูไอซ์นะคะที่ใส่มงสีที่แต่งตัวคนชาวบ้านเขาอ่ะที่ใส่เงินแดงๆอะค่ะอยู่ข้างๆเลยชิดๆกันเลยก็อีกเป็นอัครสาวกเบื้องซ้ายเบื้องขวาใช่ค่ะถ้าคุณผู้ชมดูหน้าจอนะก็จะเป็นข้างอะไรข้างซ้ายถ้าหากว่าดูทางจอด้านซ้ายคือที่ถามว่าอะไรนี่คือมันยกมือเอายกมือก็เลยงงอะไรนะข้างซ้ายนะครับก็นะฮะด้านขวาก็จะเป็นน้องแพทใช่น้องแพทนะคะก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นแอมบาสเตอร์ของ Perfect Model Academy แล้วเราเป็นอะไรไปยืนทำไมของแคทก็เป็นแอมบาสเตอร์เช่นกันค่ะก็คือว่าเป็นลูกศิษย์ครูไอซ์มาตั้งแต่แคทอายุประมาณ 14-15 ได้แล้วตอนนี้อายุ20ต้นๆอ๋อนะคะก็28แล้วใช่ไหมฮะไม่ถึงขนาดนั้นแหมนะคะก็ครูไอซ์เนี่ยก็คือเปิดกว้างให้กับน้องๆทุกคนที่ก็เป็นลูกศิษย์ที่ครูไอซ์คลอดกันมาเองทีเดียวนะฮะซึ่งงานนี้มีดาราไอดีนนางงามต้องบอกว่านางงามที่เป็นประสบความสำเร็จเป็นนางงามเป็นนางแบบก็มีเป็นดาราเป็นนักแสดงเป็นอะไรเยอะแยะมากมายซึ่งงานนี้ก็จัดโดยพี่นุนะฮะโดยอนุสรออร์แกไนเซอร์เป็นผู้จัดงานแล้วก็จัดที่ Paradise Park ใช่ไหมงานใหญ่มากๆเลยแล้วก็วันนั้นเนี่ยแค่เห็นนางงามเหล่านางงามทุกท่านเลยสวยสง่ามามากเลยนะคะโดยเฉพาะไฮไลท์งานค่ะพี่อุปปิยะใช่ไหมฮะพี่อุปปิยะเธอมาด้วยแบบว่าเป็นออกแนวอีกาดำเข้าเทรนหน่อยเข้าเทรนกับ The Masked Singer หน่อยก็เป็นมาแบบเป็นเทรนอีกาดำนี่เลยต้องรักแมรีน่าไปตบหัวอีกทีพี่อุปนี่วันนั้นออกคลิปกับแมรีน่าไงแมรีน่าตบทั้งโอ้โหน่ากลัวมากแต่ว่าแต่พี่อุ้มนางเก่งนะใช่เก่งค่ะเวลาออกงานนี่แบบว่าแคทเห็นว่าสะพรึงมากอย่างงานนี้แบบอินเนอร์นางแรงไงใช่สวยไฮไลท์งานนี่จะเป็นไฮไลท์ก็เนี่ยฮะงานนี้ก็ต้องบอกเลยขายพิธีกรด้วยกันเองนะครับก็ครูไอเก่งฮะงานนี้แต่ว่างานนี้ไม่ใช่ใครไปทำก็ได้นะใช่ค่ะครูไอบอกว่ากว่าจะถึงงานอย่างนี้ได้เนี่ยแกอดหลับอดนอนแคทเห็นอย่างสมมติแคทออนเฟซประมาณสัก
ทักแกประมาณสัก5ทุ่มแกตอบมาประมาณตี2ตี3ก็ยังตอบมาอยู่เลยบอกว่าครูไอ้ตกลงครูไอ้ไม่ได้นอนใช่มั้ยคะบอกว่าพี่ไม่ได้นอนเลยแคทอะไรเงี้ยไม่ได้นอนเป็นอาทิตย์เขาบอกงี้เออเขาบอกว่าเขาตั้งใจเตรียมงานนี้ให้มันออกให้ออกมาดีทั้งเรื่องของเด็กก็ดีการแสดงโชว์ก็ดีอะไรเงี้ยทุกอย่างต้องเพอร์เฟคหมดเดี๋ยวชั่วโมงหน้านะฮะเรามาอยู่กับเรื่องราวของข่าวซีเรียสกันบ้างนะฮะพระเมรุมาตรนะก็ตอนนี้ไปถึงไหนแล้วรวมถึงส่วนนู้นนะเขาบอกเลยว่าเตรียม 200,000 ต้นนะฮะมาประดับตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าชั่วโมงหน้าเรามาอยู่ด้วยกันกับแอบบอกนะครับค่ะ